นำท่านผู้ชมกลับมาที่สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลกนะครับเพื่อชมไฟสำคัญของยักษ์แคระก็คือวันเฮงไก่ย่าง5ดาวป้องกันแชมป์ครั้งที่6กับผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์นะครับเป็นรองแชมป์อันดับ9เมลวินเจอรูซาเล็มกรรมการที่ทำหน้าที่ชี้ขาดมวยคู่นี้จากสหรัฐก็เป็นชาวสหรัฐชื่อเซเลซิโนลูทิสเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะครับสภาพชัดๆของทั้งคู่ผลงานอันยอดเยี่ยมของวันเฮง44ไฟของเขาไม่แพ้ใครเลยส่งผลให้สภาพมวยโลกยกย่องให้เป็นนักชกที่ดีที่สุดในรุ่นนี้ของโลกปัจจุบันส่วนผู้ท้าชิงนั้นหนุ่มกว่าเยอะนะครับ22การป้องกันแชมป์นั้นเริ่มขึ้นแล้วครับมาเริ่มยกหนึ่งนะครับก็สติการชกนี่ดีทั้งคู่แต่ของเรานี่คือเยอะกว่าว่างั้นเถอะของเขา11ครั้งน็อกมา7ของเรา44น็อก17นะครับแล้วก็วันนี้รับรางวัลไปแล้วนะครับจาก Toyota K Motor นะครับทั้งหมด21สาขานึกถึง Toyota ต้องนึกถึง K Motor นะครับแล้วก็รับประกันเข้าซ่อมเครื่องยนต์ถึง8ปีนะครับจาก Toyota K Motor มี19แห่งด้วยนะครับโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ดูจากสถิติของเมลวินเจอรูซาเล็มแล้วก็ถือว่าเป็นสถิติที่น่ากลัวนะครับเพราะว่าต่อยไม่เยอะนะครับแต่ว่าในจำนวน11ครั้งของเขานั้นมีน็อกถึง7ครับแหมแล้วดูครับแหมจากการฟิตซ้อมโชว์นะครับของผู้ท้าชิงจากประเทศฟิลิปปินส์คนนี้ครับบรรดาเกจิสายมวยโลกครับเตือนเลยครับเตือนวันเฮงว่าไฟนี้ประมาทไม่ได้ครับอันตรายอันตรายครับของจริงครับของจริงจากฟิลิปปินส์เลยทีเดียวอันตรายมาถึงว่างั้นเถอะวันนี้ต้องขอบคุณนะครับดร.พงศ์วิเศษไพฑูรย์ในนามของกะย่าง5ดาวหนุ่มสดเมจิ CP เจริญพ่อพันธุ์อาหารจำกัดมหาชนแล้วก็จีเจิ้งปู่เซิงเจียวหนังคุณสายชนชายพัสกุลด้วยครับการชกป้องกันตำแหน่งแชมป์ครั้งที่6ของวันเฮงวันนี้ถ้าหากว่าเขาชนะวันนี้จะเป็นการเพิ่มสถิติให้ตัวเองนั้นเป็นการชนะรวด45ครั้งครับแม่นักมวยชาวฟิลิปปินส์นี่แต่ละคนไม่ต้องห่วงเลยนะครับที่มาชกในบ้านเรานี่ต้องผ่านทุกอย่างหมดแล้วนะครับนี่แล้วก็รายนี้นะครับไม่เคยแพ้ด้วยน็อกมา7ครั้งอันตรายเหมือนกันนะครับยักษ์แคระนี่เขาบอกว่าคือทั่วโลกเวลานี้ต้องท้าเลยนะครับพอรู้ว่าวันเฮงไม่มาชักปอดกระสาวเอาวันนี้มาดูป้องกันแชมป์อีกครั้งนะครับของสภามวยโลกหลักๆของเราเลยทีเดียวที่ทั่วโลกยอมรับนะครับสิ่งที่เราต้องเห็นในเวลานี้ก็คือความสดความหนุ่มของเจรูซาเล็มนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งจะ22เท่านั้นเองปล่อยต่ำนะครับหมัดนี้นักชกสถิติดีด้วยกันทั้งคู่ครับแหมนักชกไร้พ่ายแหมวันนี้ครับจะต้องมีสักคนหนึ่งละครับเสียสถิติโอ้ยลำตัวสวยครับวันเฮงอย่างนี้วันนี้นะครับในเรื่องของกรรมการนี่ไม่ต้องห่วงเลยทีเดียวบนเวทีจากสหรัฐนะครับแล้วก็ต่างชาติทุกท่านเลยทีเดียววันนี้เพราะว่าเป็นการป้องกันแชมป์ใหญ่นะครับของสภามวยโลก WBC ด้วยคะแนน3ท่านนั้นจากออสเตรเลียจากเกาหลีและก็สหรัฐนะครับกรรมการสักขีพยานควบคุมการแข่งขันชาวญี่ปุ่นด้วยครับถือว่าไฟนี้ครับมาตรฐานสูงมากๆเลยทีเดียวแล้ววันนี้ทั้งอันดาซินและก็ทิฟฟี่ด้วยนะครับพร้อมกันนี้สีดีหน้านะครับคุณจอมศักดิ์แล้วก็กาแฟวันแมนทอฟฟี่ด้วยคุณรัศมีสุประเสริฐเอาโอ้โหครับอันตรายนะครับอันตรายมากเลยนะครับโอ้เสียเลยครับลูกนี้โดนน่าจะเป็นฮุกซ้ายนะครับโดนเต็มนะครับไม่ครับก็เตือนใกล้จะหมดเวลาแล้วก็ตีระฆังไปฟังสัญญาณ10วินาทีครับคิดว่าระฆังหมดยกมีช็อตสำคัญเกิดขึ้นแล้วนะครับการป้องกันแชมป์ครั้งแรกครั้งที่6ของวันเฮงยกแรกนะครับดูนะครับจังหวะแรกกันปลายยกครับ2นาทีเศษๆดูนะครับโดนซ้ายครับฟุกซ้ายเขาต่อยกว้างครับเราโดนนะครับเซไปติดเชือกนี่ถือว่าเป็นช็อตสำคัญอีกช็อตหนึ่งแต่ว่าระยะทางยังต้องวัดกันต่อครับขอบคุณบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์จำกัดผู้จำหน่ายรถโตโยต้าและ Toyota Hilux Revo คุณอดิเรกศรีประทักกรรมการผู้จัดการใหญ่ประธานคณะผู้บริหารของบริษัทเจริญพกพานั้นมหาชนรวมทั้งดร.พงศ์วิเศษไพฑูรย์ประธานจัดการแข่งขันในคราวนี้ขอบคุณครับนี่แหละครับเป็นผู้ให้คนเดียวนะครับในเรื่องของการมวยนี้มอบตลอดเลยนะครับดร.พงศ์วิเศษไพฑูรย์ทั้งกะย่างหดาวรุ่งสดเมจิแล้วก็นึกถึง Toyota นะครับต้องนึกถึง K Motor 21สาขานะครับกลัวมากครับ
ก่อนชกก็มอบทองคำให้วันเฮงไปแล้ว10บาทครับและถ้าวันนี้วันเฮงป้องกันแชมป์โลกได้ท่านดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ประกาศอัดฉีดไปแล้วอีก 100,000 บาทครับนี่นะครับก็หลังการขายนะครับ19สาขาแล้วก็รับประกันเข้าสู่ซ่อมเครื่องถึง8ปีนะครับจาก Toyota K Motor ครับและวันนี้วิเชียรสมภพบุญโรจน์นะครับครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคลองสวนภูรีสอร์ทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับพร้อมด้วย Top of the Town Organizer หาดใหญ่ครับรับจัดงานอีเวนต์ทั่วราชอาณาจักรอันตรายมากเลยนะครับโอ้โหเป็นมวยที่ต้องยอมรับมาเร็วๆนะครับสูงแรงสูงแรงมากนะครับเยรูซาเล็มนี่เขาแข่งมากนะครับเอาละครับก็วัดกันแล้วครับนี่ถือว่าเป็นบททดสอบที่สมศักดิ์ศรีครับนี่นะครับสิงห์ราชจากเซบูฟิลิปปินส์นะครับไม่เคยแพ้น็อกมา7ในจำนวน11ครั้งนะครับของเรา44น็อก17ตื่นเต้นนะครับมวยระดับแชมเปี้ยนโลกสถาบันหลักต้องยอมรับเลยครับตอนนี้เมืองไทยเรามีแชมเปี้ยนโลกอยู่2คนเท่านั้นนะครับก็คือวันเฮงคนนี้แหละครับและอีก1คนก็คือเจ้าน็อกเอาท์ CP Freshmart ในนามของพิธีบอกซิ่งโปรโมชั่นทั้ง2ท่านเลยนะครับทั้ง2คนเลยที่โอ้ยอันตรายเหมือนกันโดยคุณวิรัตนะครับฤาษีเอาท์นี่เป็นผู้จัดการโอ้ยเสียวไส้มากๆเลยนะครับทางโอ้เยรูซาเล็มมีการออกหมัดแรงจริงๆจังหวะบวกนี่น่ากลัวนะครับล็อกไม่ดีมีโอกาสโดนครับเร็วแรงมากครับแต่เรายังเชื่อครับกระดูกประสบการณ์ชั่วโมงบินความเก๋าน่าจะเอาอยู่ครับวันเฮงไม่รู้แล้วต้องมีคนแพ้ไปคนแล้ววันนี้ดูเหมือนว่าเครื่องยังไม่ติดนะครับสำหรับวันเฮงเครื่องยังไม่ร้อนมากนักเพิ่งจะอุ่นๆอยู่ครับอายุนี่แตกต่างกัน10ปีนะครับของเขา22ของเราก็ย่าง32แล้วนะครับอ้าวแต่ว่ายังแกร่งทั่วแผ่นนะครับยักษ์แคระวันเฮงกะย่า5ดาวยิมนี่ดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์นะครับก็รางวัลอาชีพไปแล้วนะครับคือแสนหนึ่งวันนี้ครับเนี่ยแหละครับนักชกสีเสื้อของกะย่า5ดาวยิมนี่เบอร์1ของโลกนี่2คนที่2แล้วนะครับในอดีตนี่พงศักดิ์เล็กกะย่า5ดาวยิมคนนั้นในรุ่นไฟเวทเคยเก่งที่สุดในโลกมาดูวันเฮงวันนี้หมดยกก่อนครับหมดยกชมผลงานในยกที่แล้วนะครับยก2แลกเร็วนะครับเยรูซาเล็มนั้นก็ออกหมัดได้เร็วในขณะที่วันเฮงก็พยายามจะเร่งสปีดขึ้นมานะครับด้วยความเร็วเร็วต่อเร็วเจอกันแล้วครับแต่ว่าใครจะเร็วที่สุดและใครจะดีที่สุดเดี๋ยวตามกันต่อไปครับขึ้นยก3ขอบคุณผลิตภัณฑ์5ดาวคุณนิเชียนสมภพรุ่งโรจน์บริษัท Toyota K Motor จำกัดผู้จำหน่าย Toyota บริษัทถ้วยทองโอสถจำกัดคุณชัยสิทธิ์พิสารก่อสกุลครับLCEO ไทยเซ็งกอนกรุ๊ปผู้นำรถเกี่ยวนวดข้าวในอาเซียนโดยบริษัทไทยเซ็งยนต์การเกษตรจำกัดมาสู้กันต่อบนเวทีนะครับมาของการชกป้องกันแชมป์โลกในรุ่นมินิมัมเวทของสภาพันธ์โลก WBC นะครับจารุสเลมผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์ไม่เคยแพ้เหมือนกันอายุ22เราก็44ไม่เคยแพ้32วันนี้นะครับก็รางวัลนะครับนึกถึง Toyota ต้องนึกถึง K Motor 21สาขายก3นะครับดูเหมือนว่าเริ่มจะเครื่องติดแล้วนะครับวันเฮงจะแคระเราต่อยลำตัวได้แล้วนะครับยอดแชมป์ยอดแชมป์ของเราชักจะโมโหแล้วครับตอนนี้อย่างที่เรียนไว้เครื่องติดแล้ววันเฮงนี่เดินเครื่องแล้วนะครับเดินเครื่องแล้วครับจะแคระอ้าวนี่รางวัลมอบจากท่านดร.พงษ์นะครับ 100,000 กะย่าง5ดาวพร้อมทั้งนมสดเมจิด้วยแล้วก็สมเด็จผู้จับนะครับแล้วก็จิ๋วเจิ้งกู่เซินเกียวหนังหุ่นสายชนชายพระสกุลเริ่มแม่นขึ้นครับเริ่มแม่นเริ่มมีหมัดแยบและมีหมัดบล็อกด้วยแล้วครับเริ่มจะเข้าที่เข้าทางครับแม่ดูแล้วมวยเตี้ยๆดูกันนี่ชกไม่ง่ายเลยนะครับเพราะว่าดูเท่าที่มาถึงตรงนี้ยังหาจุดไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับทางนักมวยชาวฟิลิปปินส์นะครับผู้ท้าชิงเริ่มสายดีครับดีครับเริ่มดีขึ้นครับนี่แหละครับนี่แหละครับต้องเอาประสบการณ์ชั่วโมงบินครับเบียดเข้าไปบีบเข้าไปเรื่อยๆครับวันเฮงเป็นลักษณะที่ชิงต่อยก่อนนะครับชิงออกหมัดหน้าหมัดยับซ้ายตรงแล้วตามด้วยขวา11ครั้งนะครับในนั้น11ครั้งนี่น็อกมา7อีก4ครั้งนี่ชนะคะแนนแต่ว่าของเราใน44ถือว่ายืนระยะนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับระยะยาวนี่ไปได้ตลอดแต่ว่าหมัดมวยอะไรก็บนเวทีนะครับเป็นการป้องกันแชมป์อีกครั้งนึงของยอดแชมป์มวยไทยของเรานะครับวันเฮงนี่โอ้มีเสียงเฮฮานี่เริ่มแล้วนะครับโอ้โหโดนขาของเราหมัดนี่อ้าวตาม
เป็นยก3ที่เรียกเสียงเชียร์จากแฟนกีฬาที่ชมอยู่ในเวทีโดนชักซึมเหมือนกันครับเยรูซาเล็มเดือดแล้วนะครับเริ่มยับแพะวันเฮงเอาเข้าใกล้เข้าใกล้ถนัดอยู่แล้วนะครับชอบแรกอยู่แล้วยับแพะเอาวันเฮงแชมป์ของเราคนเดียวเอาปลายยกปลายยกเอาขวาลำตัวโดนโตเหมือนกันนะครับโอ้โหอันตรายจริงๆนะครับมีโอกาสเยรูซาเล็มมีโอกาสด้วยกันทั้งคู่ครับหมดยกก่อนครับหมดยกชมผลงานยกที่3นะครับป้องกันแชมป์ครั้งที่6ของวันเฮงคือปรับเลยนะครับสตาร์โค้ชเริ่มปรับแผนให้วันเฮงแก้ด้วยการชิงต่อยก่อนนะครับเสริมหมัดขวาแต่ว่าเริ่มสตาร์ทด้วยหมัดซ้ายผลงานดีนะครับยกที่แล้วที่ผ่านมาขอบคุณบริษัทโกมินส์โปรดักต์จำกัดยาดมตราโปยเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปยเซียนบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดสีลีน่าสีคิงคอปราซิมซิลสีโปลีน่าคุณทรงวิทย์คุณขจรศักดิ์ศักดาพงศานุรักษ์ชมต่อครับยก4มาสู้กันต่อบนเวทียก4ป้องกันแชมป์ของสภามวยโลก WBC นะครับวันเฮงไก่ย่าง5ดาวยิมกับจารุสเลมนะครับผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์วันนี้นะครับต้องขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจะซื้อโตโยต้าแล้วก็ไปที่โตโยต้าเคมอเตอร์นะครับ21สาขาแล้วก็หลังการขาย19สาขานะครับรับงานเข้าศูนย์ซ่อมเครื่องถึง8ปีจากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับตามกันต่อเชียร์กันต่อนะครับท่านผู้ชมที่ชมการถ่ายทอดสดอยู่อย่าเพิ่งไปไหนครับส่งแรงใจมาเชียร์เป็นพลังให้วันเฮงป้องกันแชมป์คราวนี้ครับของเราถือว่าเป็นนักชกที่ดีที่สุดที่เก่งที่สุดในโลกนะครับแต่ว่าวันนี้ครับผู้ท้าชิงหนุ่มสดแล้วก็ดูอันตรายทุกลูกเลยทีเดียว1 2นะครับดูคู่ขี้3เราดูของเราเด่นขึ้นมามาดูบนเวทีนี่ครับหน้าลอยไม่ได้นะครับวันเฮงไก่ย่าง5ดาวอีก1 2 3 3หมัดเอ้า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 ติดแล้วติดแล้วนะเอ้าเข้าเลยโดนศูนย์เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่เข้ามาเจอรูซาเล็มนี่เป็นมวยต้องยอมรับคือมีแลกตลอดเลยทีเดียวก็ติดก็มีได้พลาดไปแล้วว่าโอ้ยพลาดไม่ได้นะครับไม่มีแพ้ทั้งคู่เลยทีเดียวที่ผ่านมาเป็นลักษณะเขากระโดดเหมือนกันครับจังหวะเราเปิดช่องยอมรับเลยครับรายการใหญ่ระดับโลกแบบนี้ครับแหมมีที่เดียวครับให้ชมฟรีครับต้องขอบคุณนะครับเจริญพกพันอาหารจำกัดมหาชนหรือว่า 4P ครับครับทั้งแต่ยังให้อารมณ์สดเมจิด้วยเอ้าวันนี้กาแฟวันแมนคอฟฟี่นะครับมาสุ่มสมประเสริฐนี่นี่โอ้โหขวาของวันเฮงโอ้โหคู่นี้นี่ไม่มีใส่กันเบาๆเลยครับนักทุกหมัดเลยทีเดียวระยะประชิดเราทำได้ดีครับโอ้โหดูจะพุ่งเลยนะครับพุ่งต่อยพุ่งเลยทีเดียวเอาขวาของวันเฮงเอามาดูวัดดวงเลยนะครับมีโอกาสที่จะนับน็อกเอ้าหูกันกว้างนะครับทางจารุสเลมต้องระวังจังหวะเขาบวกครับบวกค่อนข้างค่อนข้างเร็วทีเดียวมีหนีบนะครับไม่หนีบไม่หนีบก็ล้วงลำตัวครับการชาวสหรัฐนะครับอ้าววันเฮงการไม่ตกการไม่ตกลำตัวถือว่ากิ่งที่สุดในโลกนะครับในรุ่น105ปอนด์ของสภามวยโลกหนีไม่เอานะครับกรรมการชาวสหรัฐบอกไม่หนีไม่หนีมิสเตอร์เซเลสติโน่ลูอิสปลายยก4เลยครับปลายยกที่4ไม่กอดด้วยเลยครับไม่กอดด้วยเข้าข้างเข้าข้างเอ้ามาหมดยกที่4ก่อนกลับเข้าสู่สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลกนะครับ4ยกผ่านไปครับชมภาพช้าสกอร์นะครับนี่เป็นผลงานของการชกในยกที่4วันเฮงกับเมวินเจรูซาเล็มผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์เดี๋ยวเราจะได้เห็นคะแนนครับว่ากรรมการทั้งออสเตรเลียเกาหลีและสหรัฐนั้น38 38 3เสียงคะแนนเท่ากันหมดเลยครับ4ยกเท่ากันหมดเริ่มกันใหม่ครับมาสู้กันต่อนะครับยก5ป้องกันแชมป์รุ่นมินิมัมเบทของสภามวยโลกนะครับโอ้โหคะแนน38เท่ากันทั้ง3เสียงเลยนะครับดูแล้วต้องมากต้องยอมรับเลยครับขอบคุณนะครับขอบคุณโซดาตาร็อกเมาน์เทนเครื่องดื่มตราช้างบริษัทลออิสจำกัดครีมแต่งผมออดาสเอ็กซ์ตร้าครับสุดลงไปเองไม่โดนครับไม่โดนไม่มีอะไรนะครับนึกถึงนะครับอย่าลืมว่านึกถึงโตโยต้าต้องโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับทั้งหมด21สาขาโอ้โหขอบ
คุณนะครับไก่ย่าง5ดาวครับนมสดเมจิรวมถึงท้องสวนภูรีสอร์ทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท็อปออฟเดอะทาวน์ออร์แกไนเซอร์หาดใหญ่นะครับจัดงานอีเวนต์ทั่วราชอาณาจักรแล้วตอนนี้มาดูวันเฮงวันเฮงตัวเลขที่ใต้จอนั้น38เท่ากันทั้งหมดเลยนะครับดูแล้วต้องลุ้นแล้วต้องลุ้นแล้วเยรูซาเล็มจากรายนี้ฟิลิปปินส์นะครับครั้งที่2ครับกรรมการเตือนนะครับเป็นลักษณะลงไปพักนะครับแพ้เนี่ยต้องปิดปลายนะครับปิดปลายใน4ยกคะแนนยังเท่ากันอยู่38อ้าวมีเฮมีฮาแล้วรวมลำตัวอย่าก้มต่ำอย่าก้มต่ำกรรมการชาวสหรัฐอ้าวเริ่มจะย่อตัวต่ำเกินมาตรฐานแล้วนะครับเยรูซาเล็มชัดต่อยกว้างเลยนะครับของเรานี่ไม่ต้องห่วงอ้าวลงไปเลยชักจะขาอ่อนครับชักจะขาอ่อนเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับวันเฮงแล้วครับตอนนี้กำลังขาหมดหรือเปล่านะครับลำตัวเล่นลำตัวก่อนต่อให้ขาตายแล้วอ่อนแรงนะครับผมว่าสุดลงไป3ครั้งครับยกนี้ตอนนี้วันเฮงครับเริ่มเห็นท่องแล้วว่าทำได้ดีก็วันเฮงแรกแล้วแรกแล้วเอ้าวันเฮงวันเฮงเอ้าดรพงศ์อาชีพด้วยนะครับ 100,000 จากแต่ยังคะแนนหนุ่มสดเมจิอ้าว4ยก4ยกคะแนนเท่ากันหมดครับลำตัวเห็นบอลต้องเริ่มกันใหม่จะมาอีกแล้วมาอีกแล้วเยรูซาเล็มอันตรายเหมือนกันนะครับมีแลกตลอดต้องถอนกำลังถอนกำลังครับให้อ่อนก่อนมาถูกทรงแล้วครับวันเฮงทรงตัวครับนวดชายโครงปล่อยเป้าใหญ่เยอะขึ้นปล่อยทรงนี้นี่ชอบอยู่แล้วนะครับชอบแรกอยู่แล้วนี่ต้องยอมรับเลยครับวันนี้ใช้ได้นะครับเอ้าของวันเฮงเอ้าขอนะขอนเยรูซาเล็มหันหลังให้เราครับจับป้อแป้พอสมควรครับตอนนี้เอาแล้วเครื่องติดแล้วครับวันเฮงเดินเบียดเดินติดหาเรื่องอย่างเดียวใกล้เอ้ามาหลุดถึงสองเหมือนกันปลายยกแล้วโอ้โหจะมาเร็วนะครับโอ้จะมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วเยรูซาเล็มหมดยกที่5แต่เราก็เด่นขึ้นชมผลงานในยก5นะครับเนี่ยครับเราจะเห็นว่าผู้ท้าชิงดูเหมือนว่าเจตนาจะนั่งลงไป3ครั้งนะครับปานิโดนะครับหมัดขวาอ้อมมาจากด้านหลังครับขึ้นยก6ครึ่งทางแล้วนะครับขอบคุณบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดรถแทรกเตอร์คูโบต้าบริษัทแสงไทยเฟอร์นิเจอร์จำกัดโทมัสเยนเทคบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายท่อ PVC ท่อน้ำไทยยกที่6มาลุ้นกันต่อครึ่งทางนะครับวันนี้ต้องขอบคุณดร.พงศ์วิเศษไพฑูรย์จากทั้งไก่ย่าง5ดาวนุ่มสุดเมจินะครับ CP เจริญพ่อพันธุ์อาหารจำกัดมหาชนนึกถึงโตโยต้าต้องไปที่โตโยต้าเคมอเตอร์21สาขานะครับโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ผ่านเครื่องยนต์8ปีเต็มด้วยนะครับสำหรับโตโยต้าเคมอเตอร์แล้วตอนนี้วันเฮงครับโอ้โหตอนนี้แรงขึ้นมาเรื่อยๆส่วนเจ้าเยรูซาเล็มแหมชักอ่อนชนอย่างเดียวเอ้าวันเฮงยกนี้ยก6ยกขึ้นทางแล้วครับยกที่ผ่านมาคือยก5เห็นได้ชัดนะครับว่าวันเฮงนั้นเร่งขึ้นมาโอ้แต่ว่าเบสิกการโชว์ของเยรูซาเล็มก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับไม่เคยแพ้ใครด้วย11ครั้งน็อกมา7แต่ยังประมาทไม่ได้นะครับเราจะเห็นแกมีก๊อก2มีลูกฮึดนะครับน่ากลัวเหมือนกันนะครับเยรูซาเล็มช่วงปลายยกนะครับช่วงปลายยกเขาจะเร่งขึ้นมา15วินาทีหรือ20วินาทีช่วงปลายยกถ้าไม่แน่จริงนี่ไม่มาท้าชิงนะครับเพราะว่าสถิติการชกนี่ไม่เคยแพ้เหมือนกันอายุ22ปีเท่านั้นนะครับอ้าววันเฮงของเรายักแพ้ต้นดูแล้วอึดอัดพอสมควรแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นเรื่อยๆครับแชมป์โลกชาวไทยเดินตลอดมีคนเดียวนะครับของสมามวยโลกแต่ในนามของเพชรดีๆมี2คนนะครับในรุ่นเดียวกันมีนี่มั่งเวทเอาตอนนี้วันเฮงครับตอนนี้เหมือนฉลามได้กินข้าวเลือดครับตอนนี้ดูแล้วจะเอาอยู่เลยครับวันเฮงมาดูนะครับชนอย่างเดียวแต่เจอรุสเซลก็รู้สึกกลับแผลนะครับกลับแผนไม่ปะทะครับใช้วิธีฉาบฉวยครับนี่ครับต่อยแล้วถากออกไปต่อยแล้ววนหนีออกไปแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณบุญเอกมีนาอยู่ทินด้วยนะครับนี่สนับสนุนกันมาตลอดเหมือนกันของวันเฮงสีเสื้อมีนาอยู่ทินที่เนี่ยผู้บริหารนะครับตลาดโชคชัย4รวมถึงสถาบันวิทยาการพละการศึกษาพยัคฆ์เขตโดนทองโดนนะครับวันเฮงโดนเหมือนกันนะครับอุ้ยว่าจะมา1 2 3เลยทีเดียวเยรูซาเล็มเริ่มจะทางลูกซ้ายได้ดีครับลูกซ้ายเข้านะครับต่อลูกซ้ายของวันเฮงเริ่มทำงานดีระบบการหายใจของเรานี่ใช้ได้เลยทีเดียวยังธรรมดานะครับไม่เหนื่อยไม่ท้อ
ไม่ถอยน้ำหนักหมัดยังใช้ได้เดินอัดตลอดเอ้าชนอย่างเดียวนี่ครับผมดีพื้นที่ให้แคบลงครับดูแล้วชัดว่างนะครับทางจารุซาเลมนี่นี่เตือนฟิลิปปินส์ครับแต่มาด้วยนี่แหละครับแชมป์โลกแชมป์โลกของจริงนะครับแชมป์โลกของจริงระดับโลกแลกกันแบบนี้โอ้โหแลกเลยเอาหมดยกหมดยกที่6ครับหกยกผ่านไปครับนี่เป็นผลงานในยกที่6ครึ่งทางบอลเฮงก็บล็อกนะครับลูกนี้บล็อกหมัดในขณะที่เจรูซาเล็มนั้นใช้วิธีฉาบฉวยครับต่อยแล้ววนออกไปนี่ต่างคนต่างฮุกซ้ายเขาหนีมากขึ้นถอยมากขึ้นเดี๋ยวตามกันต่อนะครับขอบคุณดร.ปิติภัทรสุรพันธ์ธนกุลหลอด LED TNB บริษัทไฟเพชรจำกัดสาขาอำนาจเจริญพิพิธภัณฑ์เนสกาแฟกระป๋องคุณพิชัยกิตติที่กรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเพชรสารพิมพ์จำกัดสมบูรณ์ตังโกจับเครื่องดื่ม GSD ตราสมบูรณ์ตังโกจับและปั๊มน้ำบาดาลยินดีเทอร์ไบโดยช่างหนูเมืองพิจิตรยกที่7มาชมกันต่อนะครับบนเวทีป้องกันแชมป์ในรุ่นมินิมัมเวทของสภามวยโลกวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทั้งไก่ย่าง5ดาวหนุ่มสดเมจิโค้ชพิเศษไพฑูรย์แล้วก็ทิฟฟี่พร้อมทั้งอันเดอร์เซนด้วยสมบูรณ์ตังโกจับแล้วก็ชื่อเจ้าปู่เซินเจียวหนังด้วยนะครับวันเฮงครับหนังเปิดเกมเรียกว่าชวนทะเลาะอย่างเดียวเลยครับต้นดูแล้วเกมอึดอัดมากแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายเป็นในทางที่ดีขึ้นดูเหมือนว่าสตาร์โค้ชแผนของเยรูซาเล็มผู้ท้าทิ้งนั้นให้เราเดินนะครับแล้วเขาจะเร่งช่วงปลายชนแล้วนะครับยกนี้โดนไป2หมัดแล้วนะครับกำลังใจนี่เหลือเฟือเลยรับทองคำนะครับ10บาทจาก Toyota K Motor ไปแล้วนะครับ21สาขานึกถึงโตโยต้าต้องนึกถึงเคมอเตอร์นะครับคือที่มีแต่ให้กับวงการมวยครับทั้งคุณพิเชียรสภพลุงโลดท่านดร.พงศ์วิเศษไททูลเดี๋ยวอัดฉีดอีก 100,000 บาทครับท่านดร.พงศ์โอ้มาใช้ได้กระแทกไปโดนหน้าของทางเยรูซาเล็มเลยครับปลายยกที่แล้วยก6ฮุกซ้ายช่วงปลายยกก็ทำได้ดีนะครับมาถึงตรงนี้นาทีที่2นั้นแยบซ้ายนำเปิดด้วยแยบซ้ายครับโอ้โหตอนนี้แฟนๆนี่ปรบมือกันเกลียวเลยครับวันเฮงประมาทไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเจรูซาเล็มเนี่ยแกก็มาศูนย์ตลอดดูแล้วอ่อนๆนะครับเดี๋ยวแกฮึดใหม่แล้วแต่ว่าวันเฮงของเรานี่ไม่ต้องห่วงเลย12ยกชกได้ตลอดเดินทะเลาะอย่างเดียวนี่นะครับเป็นแชมป์โลกหลักๆของประเทศไทยคนเดียวนะครับในรุ่นเล็ก105ปอนด์ของสภามวยโลกตอนนี้ครับตอนนี้ชกตามเสียงเชียร์แฟนๆเลยครับวันเฮงคะแนนเริ่มแม่นขึ้นนะครับในขณะที่เยรูซาเล็มนั้นเริ่มจะโต้กลับแล้วนะครับคะแนนนี่ต่างชาติปลายยกครับเอามาดูแล้วจะอ่อนนะครับเดี๋ยวก็โต้สุดโดนมาหมัดหน้าดูด้วยกันแม่อีนี่ดูดิดูหลบมีสวนเหมือนกันเกมดีครับแต่ว่ายังชะล่าใจไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาสวนหนักแรงมาทุกหมัดเลยทีเดียวมีตลอดนางวังชาไม่ต้องห่วงนี่อย่าง32แต่ว่ายังสบายๆนะครับวันเฮงในนามของพี่ดีบ็อกซิ่งโมชั่นนี่มายก7แล้วนะครับสัญญาณ10วินาทีดังขึ้นแล้วเนี่ยครับแหมเขาจะมาเร่งช่วงปลายยกครับหมดยกก่อนครับหมดยกผลงานในยกที่7นะครับชมภาพช้าเลยครับต่างคนต่างแยบซ้ายนะครับซ้ายแล้วขวาชุดนี้3หมัดนะครับเป็นหมัดชุดของวันเฮงที่ทำได้ดีฮุกซ้ายแล้วตามด้วยขวาครับขึ้นยกที่8นะครับขอบคุณบริษัทไดเกียวออยจำกัดน้ำมันเครื่องไดเกียว 2T น้ำมันเครื่องไดเกียว 4T บริษัทไทยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่านีเวฟอร์เมนห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างขายยาจอมทองยาธาตุจอมทองยาธาตุจอมทองแคปซูลสกัดสู้กันต่อนะครับบนเวทีป้องกันแชมป์โลกในรุ่นมินิมัมเวทของสภาไบโลWBC 105ปอนด์วันเฮงของเรานะครับไก่ย่าง5ดาวยิมกับเจรูซาเล็มผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์นะครับวันนี้ทั้งบริษัทพัฟฟี่ฟาร์มมาร์เก็ตติ้งจำกัดคุณรัศดินสมประเสริฐนะครับจากโอ้ขวาหมัดนี้ใช้ได้เลยทีเดียวจิ๋วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังคุณสายชนชัยพัสกุลจบยกที่8ยกหน้าเราจะเห็นคะแนนอีกครั้งครับดูว่าเมื่อ4ยกคะแนน38เท่ากันหมด5 6 7 8ดูนะครับว่าคะแนนนั้นออกมาอย่างไร
โอ้ยแหมเหมือนกับเล่นต่อยต่ำครับชัดเจนเลยครับต่อยต่ำกับการเตือนเลยนะครับเตือนทั้งคู่นะครับว่าต้องระวังเรื่องหมัดต่อยต่ำแล้วนะครับกรรมการชาวสหรัฐนะครับเข้ามุมครับเหมือนจะเป็นการให้พักนะครับช่วงที่โดนหมัดต่อยต่ำนะครับก็เป็นกติกาที่ต้องไปเตือนครับโดนตัดคะแนนเลยครับตัดคะแนนเลยครับต่อยต่ำหมัดนี้โดนตัดคะแนนเลยครับผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์โดนเฉลิมโดนนี่ครับหมัดต่อยต่ำโดนตัดแต้มไปแล้วมาลุ้นกันต่อยก8นี่นะครับเราดูของสภาโมเดล WBC นี่ดูแล้วชัดเจนนะครับชัดเจนมากเลยทีเดียวกรรมการที่ทำหน้าที่ชี้ขาดเป็นชาวสหรัฐนะครับมิสเตอร์เซเลสติโนลุยส์ดูสบายใจขึ้นนะครับเพราะว่าได้แต้มตัดด้วยแล้วก็เท่าที่ผ่านมานี่หลัง4ยกมาแล้วนี่ดูมันจะมีภาษีกว่านะครับโอ้เดี๋ยวต้องลุ้นเลยนะครับหมดยกนี้คะแนนที่ได้จากการตัดหนึ่งแต้มมันเป็นมันจะออกมายังไงครับมันเป็นอย่างไรครับยังไงเอาฮึดแล้วนะครับมาดูว่าวันเฮงของเรายังเฉยๆเรื่องพระอนาเอาซ้ายอีกทีนึงเอาโยกด้วยเอาหมัดหมัดไม่ตกนะครับขวาไม่ตกนะครับวันเฮงไม่ถอยแล้วนะครับเจอรุสเลมไม่ถอยแล้วครับก็รู้ตัวเองตัวเองนั่นโดนแกะคะแนนเกมเหลือหนีมาอีกครั้งครับอ้าวต้องฟังครับกรรมการบอกว่าต้องฟังครับสั่งแยกสั่งเบรกแล้วต้องฟังตอนนี้ครับการป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกครั้งที่6ครับของยอดแชมป์โลกของเราโอ้โหตอนนี้เขารู้ตัวนะครับว่าเขาตัวเขาเองนั้นถูกตัดแต้มนะครับก็เร่งเป็นการใหญ่เลยครับนี่นะครับของสภาโมโลนี่ต้องละเอียดละออมทุกอย่างว่ากันเถอะกติกานี่กติกานี่ต้องละเอียดเป๊ะเลยทีเดียวอ้าวขวาของเยรูซาเล็มปลายยกแล้วนะครับปลายยกปลายยกแปะเอ้าแกเร่งขึ้นมาแล้วเร่งต่อยวันเฮงเอาบวกเข้าไปอีกเอาวันเฮงเข้าไปเข้าคืนนะครับหมดยกหมดยกเอาละครับเดี๋ยวลุ้นคะแนนครับชมภาพช้ายกสำคัญครับยก8นะครับที่ก้มไปต่อยด้วยขวานี่ครับหมัดนี้ครับมาซ้ายหมัดนี้นะครับเป็นหมัดที่ต่อยต่ำเห็นชัดเจนนะครับแล้วกรรมการก็เบรกออกมาเพื่อให้วันเฮงได้พักแล้วหลังจากนั้นทำการตัดแต้ม1แต้มเยรูซาเล็มโดน1แต้มคะแนนออกมาอย่างครับ77 74 78 74 77 74คะแนนยังเป็นของเราครับนำเล็กน้อยมาถึงตรงนี้ครับขึ้นยกที่9มาลุ้นนะครับดูคะแนนแล้วก็ดูมันจะสบายใจขึ้นนะครับก็ถือว่าตอนนี้ครับก็นำอยู่นะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าเขาปรับแผนแล้วนะครับผู้ท้าชิงจากฟิลิปปินส์ปรับแผนเดินบุกแล้วนะครับเหมือนยก1กับยก2มาลุ้นบนเวทีนะครับวันนี้ต้องขอบคุณในห้างวินัยวรชกด้วยนะครับจากพี่ฟี่แอนเดอร์สันและก็ซาร่าแล้วก็นึกถึง Toyota นะครับต้องนึกถึง K Motor 21สาขานะครับไปจองทุกรุ่นของ Toyota แล้วก็ไปที่ K Motor นะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้วันเฮงต้องละเอียดเลยนะครับวันเฮงต้องละเอียดมากขึ้นครับโอ้โหโดนไปนะครับวันเฮงถึงหมัดนะครับเมื่อสักครู่มาดูแล้วอ่อนนะครับแต่ก็ฮึดมาตลอดเลยทีเดียวจารุสเลมนะครับมีหุ้มซ้ายโตมาอีกวันเฮงเข้าใกล้วันเฮงติดตั้งขวาเล่นลำตัวบนด้วยให้ชมคะแนนอีกครั้งนะครับ74เป็นของผู้ท้าชิงนะครับส่วนตัวบนนั้นเป็นของวันเฮงครับชนะทั้ง3ท่านเลยทีเดียวคะแนนตอนนี้ล้างอยู่นะครับมี3แต้มกับ4แต้มถือว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่อันตรายมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่ของเรานี่ไว้ใจได้ครับวันเฮงถ้าเกิดว่านักชกที่กระดูกประสบการณ์ชั่วโมงบินยังไม่สูงนี่มีสิทธิ์เลยครับมีสิทธิ์น้ำตาตกเลยครับเจอเยรูซาเล็มคนนี้ถือว่าเมวินเยรูซาเล็มนี่เป็นผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์ที่ถือว่าเหนียวแน่นแล้วก็มวยอย่างนี้ต่อยลำบากนะครับอายุแค่22อยู่ในทั้งศรีนีนานะครับคุณประจรศักดิ์ศักดาพงษาทุกเอาเสียหลักเล็กน้อยครับทำให้เป็นลักษณะที่ทางสมการเสียหลักนะครับสู้กันต่อนะครับยกนี้ยก9น่าดูแล้วไม่เท่าไหร่แต่ดูไม่จะออกนะครับเพราะว่าขยันตลอดนะครับเจรูซาเล็มแต่ว่าไอ้ความแน่นหนาแล้วก็บึกบึนนี่ต้องยกให้เลยแชมป์นะครับยักษ์แคร์ของเราวันเฮงไก่ย่าง5ดาวยิงเริ่มต่อยตัวได้มากขึ้นนะครับยก9เนี่ยครับเขาเริ่มออกหมัดมากขึ้น
ปล่อยลำตัวสลับบนโอ้โหโดนหมัดขวาโดนไปแล้วโดนไปแล้วต้องเอาคืนบ้างครับต้องเอาคืนบ้างครับทำท่าซึมเหมือนกันครับเยรูซาเล็มขาอ่อนอีกแล้วขาอ่อนอีกแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับรองประธานสภาบุรีรัมย์นะครับเตือนเราว่ากดนะครับพลตำรวจเอกโกวิทภักดีภูมินะครับมานั่งชมอยู่ด้วยครับสเปซสปาร์ตแล้วนะครับหมดยก9ปลายยกไปเอาหมดยกที่9กลับมาชมกันต่อเลยครับผลงานยกที่แล้วคือยก9คะแนนเรานำอยู่นะครับก็ดูนะครับจังหวะป้องกันตัวของวันเฮงตรงนี้บิดกันไปบิดกันมาแล้วครับทำให้เสียหลักเซลงไปชมกันต่อครับขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญมาอิ่มวิเศษครับประธานในกลุ่มบริษัท Starwell Business 1998คลองสวนพลูรีสอร์ทและดร.พัฒนพงศ์ทิพย์เสวตนะครับนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีที่ปรึกษาบริษัทเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นและร้านอาหารริมคลองชนสระบุรีแต่ว่าถ้าชิมทุกความอร่อยก็นัดกินปลาครับหลังราม24มาถึงยก10นะครับป้องกันในรุ่นมินิมัมเวทของสภามวยโลกวันนี้ต้องขอบคุณนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่นะครับนายอดิเรกศรีประทับจากเจริญพ่อกระพันอาหารจำกัดมหาชนท่านดร.พงศ์เสถียรไพฑูรย์ไก่ย่าง5ดาวนำสดเมจิแล้วก็นึกถึงโตโยต้านะครับต้องนึกถึงเคมอเตอร์จะจองทุกรุ่นของเคมอเตอร์แล้วก็ไปเลยนะครับไปที่ทั้งหมดก็21สาขาจากโตโยต้าเคมอเตอร์เข้าสู่ช่วงปลายน้ำแล้วนะครับต้นน้ำกลางน้ำผ่านไปแล้วช่วงนี้ปลายน้ำดูครับเรามีคะแนนนำเราโชว์แบบจังหวะฝีมือบ้างครับวันเฮงโชคใหม่นะครับตอนนี้เพราะว่ากำลังเรานี่ต้องยอมรับเราเสมอต้นปลายตลอดนะครับแทงในรุ่นมีน้ำเด็กของสมาร์ทโชว์เลยมีหมัดหน้ารบกวนไว้ก่อนด้วยขวาไม่ตกเอาอย่างชิงจังหวะกันอยู่โอ้ดูเหมือนจะต่ำนิดๆอีกแล้วครับเยรูซาเล็มนี่นะครับต้องยอมรับเลยว่าเพชรดีดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนี่หาคู่ลำบากนะครับพอรู้ว่าวันเฮงนี่ทั่วโลกนี่ยอมรับจริงๆนะครับพุ่งเข้ามาแล้วดักด้วยซ้ายสวยทำได้ดีนะครับต่างชาติจะติดต่อไปก็ยังไม่มีใครยอมสู้วันเฮงครับเพราะฉะนั้นตอนนี้จะต้องชกในบ้านไปก่อนโอ้โหวันนี้ว่าวันนี้ก็เป็นงานเหนื่อยเหมือนกันนะครับแต่ว่ายิ่งชกยิ่งแรงยิ่งดีขึ้นมาครับวันเฮงดูถึงยกนี้แล้วนะครับพละกำลังวังชานี่ต้นอย่างไรกลางอีกเท่าไรปลายเท่านั้นนะครับเสมอต้นปลายตลอดวันเฮงไก่ย่าง5ดาวยิมวันเฮงใช้วิธีดักนะครับจังหวะเจ้าดุสเลมเข้าแล้วดักด้วยหมัดแม่นๆดูแล้วน้ำหนักหมัดเข้านี่ทำท่าจะไม่แรงแล้วนะครับทางเจ้าดุสเลมโดนวันเฮงเล่นล่างๆมาอีกดูแล้วยิ่งชกนี่ยิ่งตีจากไปเรื่อยนะครับแชมป์ของเราการเคลื่อนไหวของเจ้าดุสเลมยังเร็วอยู่นะครับแต่ว่าความแม่นยำนั้นลดน้อยลงไปแล้วมีหมัดครับเห็นไหมครับไม่เห็นครับค่อยๆนวดค่อยๆเบียดไปครับวันเฮงหลายยกหลายยกสายสวยครับวันเฮงดูโชว์เหนือชั้นเลยหมัดหน้ารบกวนตลอดอ้าวหนึ่งสองสามไม่ถึงเอาขวาของวันเฮงสิบยกผ่านไปครับผลงานในยกที่10วันเฮงปรับเล็กน้อยนะครับยกนี้จะสังเกตเห็นได้ชัดเจนว่าใช้วิธีดักต่อยนะครับจังหวะที่เยรูซาเล็มพุ่งเข้ามาวันเฮงจะดักด้วยหมัดซ้ายและตามด้วยขวาขึ้นยกที่11แล้วท่านผู้ใหญ่ยังอยู่นะครับทางรองผู้ว่ายังนั่งเป็นสักขีพยานอยู่ขอบคุณคุณณรงค์ว่องประเสริฐกลางครับบริษัททวินสเปเชียลจำกัดนั้นเครื่องดื่มเกลือแร่ซินเนอร์จี้เครื่องดื่มเกลือแร่จะรอจนดีจิวเจิ้งกูเซินจิวหนังครับโรงพยาบาลเปาโลโมโมเรียนหมุนโยธินโรงแรมโซไซตี้และโรงแรมสยามพระได้ที่งามวงวานรวมทั้งผลิตภัณฑ์กาแฟวันแม่แม่ดูวันเฮงปล่อยแล้วนี่สบายใจเลยนะครับ4หลังมาแล้วเนี่ยมาถึงยกนี้นะครับยกที่11ปล่อยแล้วก็คือเพื่อว่าสบายใจว่างั้นเถอะดร.พงศ์วิเศษไพฑูรย์ก็มอบไปแล้วนะครับคือมอบให้ 100,000 บาทในนามของCP เจริญพกพันธ์จำกัดมหาชนทั้งไก่ย่าง5ดาวสุดเมจิแล้วก็นึกถึงโตโยต้านะครับต้องนึกถึงโตโยต้าเคมอเตอร์21สาขา
แล้วก็รับประกันเข้าศูนย์ซ่อมถึง8ปีแล้วก็มีถึง19แห่งด้วยนะครับจากเคมอเตอร์ห่วงหายห่วงครับซื้อรถยนต์จากโตโยต้าเคมอเตอร์เพราะว่าตอนนี้วันเฮงยังประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าเยรูซาเล็มเนี่ยใช้ฝีมือชั้นเชิงแล้วพอเขารู้ว่าเสียเปรียบครับตอนนี้จะอาศัยลูกมั่วแล้วครับยังลุ้นมาแรงตลอดนะครับสนับสนุนยังลุ้นอยู่เหมือนกันครับรถเตอร์พงแล้วก็เสียเอาด้วยนะครับแล้ววันนี้ทางกิจเจ้าปู่เซินเจียวหนังนะครับแล้วก็ซิลลีน่าสุดรอบร่านะครับแล้วก็พิกกี้แอนเดอร์สันด้วยพร้อมกันนี้นะครับกาแฟวันแมนคอฟฟี่คุณรัศมีสมประเสริฐด้วยครับผู้ใหญ่อีกหนึ่งท่านครับคุณบุญเอกมีนะโยธินครับสนับสนุนมาโดยตลอดครับท่านเป็นประธานบริหารตลาดโชคชัย4นะครับและทางวันเฮงก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงรวมถึงสถาบันการพละการศึกษานะครับวิทยาเขตอ่างทองครับที่วันเฮงประสบความสำเร็จระดับปริญญาตรีมาตอนนี้ยก11ยก11โอ้โหนักมวยนี่นะครับเลข3แล้วนะครับต้นเลข3เนี่ยแต่ต่อยแล้วต้องยอมรับเลยว่าพละกำลังนะครับเสมอต้นปลายตลอดแชมป์นะครับในรุ่นมินิมัมเวทของสภามวย WBC คือวันเฮงเห็นได้ชัดเจนนะครับว่า9เราดี10ก็ดียกนี้เป็นยกที่11หรือว่าวันเฮงทำได้ดีนะครับ11ยกยังต่อยได้ดีโอ้โหดูแล้วเหนือชั้นเลยนะครับมาถึงตรงนี้นะครับวันนี้ทั้งสองกระดูกกระจับก็มีปัญหาดักด้วยซ้ายครับจังหวะพุ่งเข้าของจารุสเดมต้องยอมรับเลยว่าหลังสี่มาแล้วเนี่ยกินขาดทุกกรณีเลยครับของวันเฮงแชมป์ในรุ่นเล็กนะครับแต่ว่าต่อยได้ยิ่งใหญ่จริงๆลูกศิษย์ของโค้ชแหลมครับท่านพันปีสุภาพบุญรอดโอ้โหอดีตนักชกมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยด้วยตอนนี้ทำวันเฮงแบบเบอร์หนึ่งของโลกเลยไม่อย่าเอาแก้มไปรับบัตรไม่เอาปลายยก11แล้วนะครับเริ่มฟาดหัวคะแนนนะครับเชียร์กันต่อครับเชียร์กันต่อมาถึงยกสุดท้ายครับนี่เป็นผลงานในยกที่11นะครับถือว่าการโชคของวันเฮงนั้นยิ่งมากยกยิ่งเข้าสู่ช่วงปลายคือวันเฮงนั้นควบคุมการโชคเอาไว้ได้หมดแล้วนะครับเหลือยกต่อไปนี้ยกสุดท้ายครับต้องระวังแล้วนะครับเพราะว่าปลายยกที่11นั้นจารุสเซยังใช้วิธีฟาดแล้วนะครับฟาดมาจากด้านหลังมาเหลือยกสุดท้ายนะครับสู่กันถึง12ยกนี้วันนี้ต้องขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจะจองไทยรัฐวีโว่นะครับไปที่โตโยต้าเคมอเตอร์21สาขาแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับดร.บุญวิเศษทูลในนามของ CP เจริญพกมานานจำกัดมหาชนทั้งกายาฮาดารุมสดเมจิแล้วก็ทั้งทิฟฟี่แอนเดอร์สันด้วยพร้อมกันนี้นะครับกิจเจ้าปู่เซิงเจียวหนังโดยคุณสายชนชัยพัสกุลวันเฮงต้องไม่เสี่ยงเลยนะครับต้องบล็อกให้อยู่ครับไม่เสี่ยงครับที่จะรับเนี่ยแหละครับที่เขาบอกกันครับทิ้งไพ่ใบสุดท้ายแล้วครับเยรูซาเล็มตอนนี้ออกลูกตัวแต่ว่าอันตรายนะครับอันตรายต้องบล็อกให้ดีครับการต้องดีนะครับเขาเริ่มเบี่ยงหมัดมาลักษณะป้องกันยากไม่คือจุลสเลมนั้นก็ใช้วิธีบอมแล้วนะครับลักษณะก็รู้ว่าเป็นรองเหรอครับแกกะบวกกะบวกเลยครับอยู่เป็นอยู่ไม่ตัวเองหล่นก็วันเฮงหล่นเพราะฉะนั้นต้องไม่ประมาทครับวันเฮงเกมนั้นมาเริ่มเปลี่ยนเริ่มแปรเมื่อโดนตัดคะแนนนะครับยังมาถึงตรงนี้นะครับก็ผลการชกก็น่าจะเป็นที่พอใจของเราแล้วครับก็ยังคงน่าจะยืนระยะเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในรุ่นมินิมัมเวทต่อไปครับสำหรับยอดแชมป์โลกของเราต้องชมนะครับต้องชมในวัย32ของยักษ์แคร์แข่งทั่วแผ่นจริงๆนักมวยชาวฟิลิปปินส์รายนี้ก็โอ้โหขยันต่อยจริงๆนะครับ11ครั้งเขาไม่เคยแพ้แล้วก็น้องมาเจ็ดด้วยนะครับอายุ22ปีความฟิตดีนะครับกล้ามเนื้อดีมีความแข็งแกร่งว่าเป็นอีกแล้วยืนได้12ยกว่าเป็นอีกหนึ่งนักชกนะครับที่น้องๆเยาวชนครับที่สนใจกีฬาหมัดมวยครับต้องเอาเป็นแบบอย่างเลยครับนักชกแบบนี้เนี่ยครับเวลางวดเข้ามาเรื่อยๆครับใกล้จะได้ชัยโยกันแล้วตอนนี้อาการเหนื่อยของเจรุสเลมนั้นเห็นได้ชัดแล้วนะครับเริ่มอ้าปากเริ่มแกว่งนะครับฐานล่างยืนไม่อยู่เหมือนกันครับดูนะครับแต่การออกมาทั้งตัวล้มมากขึ้นนี่ครับเวียงครับแค่ลักษณะเวียงจากด้านหลังหอบแล้วครับ
หอบแล้วนะครับอาการหอบแล้วจารุสเลมนะครับเป็นการสิบวินาทีดังขึ้นแล้วลงไปเองครับลงไปเองนะครับก็คะแนนแล้วครับคะแนนแล้วครับจบแล้วครับการป้องกันแชมป์105ของสภาแม่โลก WBC ครั้งที่6ของวันเฮงไก่ย่าง5ดาวยิมพักสักครู่นะครับกลับเข้าสู่สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลกนะครับชมทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับกับการป้องกันแชมป์ของสภาแม่โลก WBC รุ่น105ปอนด์ของวันเฮงฉายาเขาคือยักษ์แคระจากบรบือนะครับสู้กับนักชกที่มีสปีดความเร็วมีสภาพร่างกายที่เปรี้ยนะครับก็คือเจรุสเลมเมลวินเจรุสเลมเป็นรองอันดับ9ของ WBC คะแนน4ยกเท่ากันนะครับ38เท่ากันทั้ง3เสียงแต่ว่ากว่าจะถึงจุดที่สบายใจได้นั้นต้องผ่านไปถึง7ยกเมื่อเจรุสเลมต่อยหมัดต่ำนะครับและโดนกรรมการตัดคะแนนหลังจากนั้นวันเฮงก็ควบคุมการชกไว้ได้หมดตั้งแต่ยก7นะครับเป็นต้นมานี่คือผลงานของยักษ์แคระในวัย32วันนี้ท่านผู้ชมก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่าเข็มขัดยังอยู่บ้านเรานะครับแล้วยักษ์แคระก็เพิ่มสถิติให้กับตัวเองเป็นการชนะครั้งที่ไฟที่45ก็ชื่นชมครับสำหรับความฟิตของนักชกวัย32คนนี้พบกับคุณสมิงขาวครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพผลคะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านกรรมการมิสเตอร์แฟรงค์แฮดลีย์จากออสเตรเลียให้วันเฮง114จารุสเลม113กรรมการมิสเตอร์แจบองคิมเกาหลีใต้ให้วันเฮง115จารุสเลม113กรรมการสตีฟมอร์โรจากอเมริกาให้วันเฮง114จารุสเลม113เดวิดเรดคอร์เนอร์วันเฮงไก่ย่าง5ดาวยิมในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนี่นะครับพร้อมทั้งเสื้อของ WBC ด้วยแล้วก็เหรียญนะครับที่ระลึกมอบให้กับนี่นะครับแชมป์โลกของเรานะครับในรุ่นมินิมัมเวทของสภามวยโลกต้องยอมรับว่า45ครั้งไม่เคยแพ้ใครนะครับชนะมารวดน็อก17ครั้งแล้ววันนี้นะครับขอเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนายทชัยนะครับศรีสุวรรณรองประธานสภามวยโลกพลตำรวจเอกโกวิทภักดีภูมิท่านดร.พงษ์วิเศษภัยทูลแล้วก็นายอดิษฐ์กฤษณวงศ์นะครับรองกรรมการผู้จัดการอุโสบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนนี่นะครับต้องยอมรับสุดยอดนะครับสุดยอดจริงๆนะครับแชมป์ของเราขอเสียงปรบมืออีกครั้งนะครับให้กับวันเฮงไก่ย่าง5ดาวยิมนี่แหละครับแชมป์โลกในรุ่นมินิมัมเวทของสภามวยโลกนะครับ